หลวงพ่อสนองกตปุญโญขอเชิญติดตามรับฟังค่ะก็เขาบอกมันเร็วมากแต่ท่านพูดนะท่านไม่พูดว่าเมื่อไหร่บอกว่าอาจารย์บวชมานานแล้วอาจารย์พูดจริงแต่ที่ท่านพูดท่านพูดท่วมภาคใต้ก่อนภาคใต้จะตายกันเยอะเลยแต่ตอนนั้นยังไม่ท่วมไงท่านบอกว่าไม่มันท่วมภาคใต้เนี่ยชื่ออะไรท่านเรียกมันเป็นท่านเรียกไม่เป็นเซนิมิท่านเรียกว่าไม่เป็นท่านบอกว่ามันท่วมฝั่งตะวันตกกันแหละแล้วคนจะตายเยอะแต่ไม่ตายเท่ากรุงเทพกรุงเทพจะตายกันเยอะแล้วจะท่วมบอกว่าทุ่งตอนนั้นท่านพูดที่ว่าทุ่งที่นั่งท่านบนกาบเรือน้ำแจะที่นั่งอยู่แล้วมันท่วมถึงนครสวรรค์บอกคราวนี้แต่ท่วมภาคใต้เนี่ยคนก็ตายกันเยอะแต่ไม่เยอะเท่ากรุงเทพในนี้ท่านพูดนะเราไม่ใช่ไซโคโลจี้ให้คนแตกตื่นพูดตามครูบาอาจารย์พูดพูดแล้วก็อย่าว่าหลวงพ่อพูดไม่ได้เพราะว่าเราก็เล่าถูกฝังจริงไม่จริงจะจริงหรือไม่จริงก็เป็นเรื่องของเราพิจารณาเองไม่ใช่เราพูดให้เชื่อว่าต้องจริงแต่ว่าพอท่านพูดประมาณ4ปีท่านก็มาอยู่วัดสังฆทานหลังจากสังฆทานท่านสิ้นแล้วกี่ปีสิ้นจากสังฆทานแล้วกี่ปีท่านก็น้ำท่วมก็2 3 3 4ปีก็ท่วมก็จริงแต่ท่านบอกว่าคือที่ท่านพูดเนี่ยพูดลงหน้าแต่ท่านไม่บอกเวลาแต่ก็ยังกระซือนิมิที่ภาคใต้ที่พูดว่าภาคใต้จะตายกันเยอะแต่ไม่ตายทั้งเราฟังแล้วเราก็มันไกลตัวเราไอภาคใต้นะพอมาท่วมไปแล้วเราก็ไปเลี้ยงอยู่เดือนครึ่งไงเราได้อยู่แต่ตอนนี้กรุงเทพมันใกล้ตัวเราไม่สนใจก็สนใจหน่อยแต่ท่านบอกว่าสนองบอกสองครั้งบอกที่วัดทุ่งครั้งแล้วมาบอกที่วัดตังสารตอนท่านป่วยมาอยู่กับเราน้องถ้าน้ำท่วมโกยแนบเลยนะมีเตรียมเติมน้ำมันรถไปดีๆบอกเติมน้ำมันรถดีๆแล้วเอารถใหม่ๆนะน้ำมันรถดีๆพอน้ำมันมาถึงชลบุรีไปทันไปเข้าใหญ่ทันแล้วตอนนี้พอเจอแปลว่าน้ำจะท่วมกรุงเทพโกยแนบตามถนนเลยนะแต่จะรอดตายให้แปลแต่ถ้าพูดตรงนะถึงเช่นวัดทุ่งเนี่ยเดี๋ยวผมตายนะหมาก็จะไม่มีข้าวกินวัดจะล้างเลยแล้วบอกว่าเดี๋ยวผมตายแต่วัดทุ่งเนี่ยจะข้าวก็จะไม่มีหมากินผมอยากจะพาไปดูวัดถ้ำอะไรนะที่ลพบุรีอ่ะอาจารย์ทำเผาตอนเจริญนะเจริญมากพอท่านสิ้นปุ๊บทุกสิทธิ์แตกกันหมดเลยบอกวัดจะล้างเลยบอกเนี่ยท่านอยากจะพาทางวัดทุ่งเนี่ยไปดูว่าวัดอาจารย์สำเภาเนี่ยวัดหลวงพ่อสำเภาเนี่ยเป็นยังไงวัดทุ่งก็จะเป็นยังไงบอกเธอถ้าสิ้นผมเนี่ยข้าวก็ไม่มีให้หมากินแล้วหลวงพ่อแก้ไม่ได้เลยแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมวัดมีกรรมหลวงพ่อมันมีกรรมทุกคนแต่ก็งั้นนะวัดมันก็มีกรรมแก้ไม่ได้ก็จริงพอสิ้นปุ๊บโอ้โหที่ไหนเรื่องตัวต้นเหตุคือมาลงเราอ่ะมาเล่นกับเรากลายท่านก็บอกว่ามาแย่งศพมาอะไรกลายว่าตัวเราเป็นต้นเหตุเลยดังนั้นก็เลยว่าที่ท่านพูดเนี่ยจริงสองอย่างว่าทุ่งจะมีข้าวกินน้ำจะมีท่วมภาคใต้แต่ที่สองอย่างยังไม่จริงยังไม่ถึงน้ำท่วมกรุงเทพกับพระทะเลาะกันพระสงฆ์นี่จะมาด่ากันอุ้ยทะเลาะกันบอกด่ากันแต่จะบอกว่ามันไม่ฆ่ากันหรอกมันด่ากันเหมือนกับดีก็สงครามโลกมันฆ่ากันแต่พระทะเลาะกันนี่มันด่ากันทั้งวันทั้งคืนพระจะแตกขันทะเลาะกันเดี๋ยวนี้ก็เราก็มองเห็นทางเลยว่าพระต้องทะเลาะกันแน่แต่ที่ท่านให้หนีเนี่ยเราก็เป็นคนถามบางคำก็ไม่ซักท่านเพราะท่านเป็นคนไม่อธิบายแต่ว่าทุกคนบอกแก้ได้ไหมเพราะแก้ไม่ได้มันเป็นกรรมของวัดแต่เขาได้ถามว่าที่ตรงนั้นแล้วเมื่อก่อนมันเคยเป็นที่ประหารนักโทษมาทุกวิญญาณมันก็คงเยอะแล้วเราก็อยากแก้ทุกอย่างที่ท่านพูดนะฮะอย
ยากแก้แต่ท่านก็พูดว่าให้ตามสนองไปจะรอดตายแล้วบอกว่าพอถึงเวลานี่เขาบอกว่ามันจะมืดเจ็ดวันจะคืนเลยไฟจะดับหมดคนจะไม่มีข้าวกินคนมีเนี่ยจะทุกข์มากคนมีจะไม่มีอะไรเหลือเลยจะบ้าเลยคนมีจะบ้าเลยหมดสมบัติเลยเงินทองไม่มีปัญหาจะมีทองคำพกไว้ได้รอตัวพกไว้เวลานั้นก็จะเอาไปแลกข้าวได้แต่ว่าจะตังค์เนี่ยใช้ไม่ได้ต้องใส่มันจะต้องเปลี่ยนรัฐเลยนะถ้าเปลี่ยนกษัตริย์เปลี่ยนตราสารใหม่ถ้าหลวงพ่อโตเราอุทิศแล้วเราอุทิศแล้วคือหลวงพ่อคิดบางทีก็คิดปล่อยวางบางทีก็คิดไม่ปล่อยวางคิดจะช่วยคนก็คิดจะเอาไปทั้งหมดทั้งกรุงเทพเนี่ยแต่ว่ามันเอาไปไม่ได้ก็คือเรื่องนี้มันยังไม่เกิดเราก็พูดอะไรไม่ได้พูดไปมากเดี๋ยวหลวงพ่อก็โดนหนังสือพิมพ์ได้พระอะไรมาพูดไม่จริงนั้นแต่ว่าสื่อนิมิตเนี่ยมันจริงแต่เราก็เตรียมนะใครจะเชื่อไม่เชื่อแต่หลวงพ่อเชื่อคือคนอื่นไม่เชื่อไม่ต้องเชื่อนะแต่หลวงพ่อเชื่อตอนนี้หลวงพ่อเตรียมไปซื้อที่ 2,500 ไร่ที่เขาใหญ่หลวงพ่อจะย้ายสถานีวิทยุโทรทัศน์หนังสือพิมพ์ย้ายโรงงานยาทั้งหมดย้ายคนที่จะไปกับเราก็เตรียมไปตั้งฐานอยู่ปีนี้ก็ตั้งแล้วอันนี้กำลังหาเงินซื้อที่ 2,500 ไร่ไร่ละ 350,000 แล้วเราก็จะหาเผือกหามันทั้งหมดในประเทศไทยมาปลูกไว้ได้หมดเลยตั้งกระถางก็ตั้งเหมือนเดิมตั้งกระถางก็ไม่ทิ้งตั้งวันก็ดำเนินการเหมือนเดิมตั้งทางก็ปล่อยก็ยังอยู่เราจะหนีในเมื่อวันมาถึงไม่ใช่หลวงพ่อจะเปิดไปอยู่เขาอย่างเราจะหนีในเมื่อตามหลวงพ่อสั่งพอมันมาถึงเขาเยอะมาถึงชลบุรีเราบอกไปก็ได้แล้วพวกเราเจ็ดคืนเจ็ดวันไฟจะดับหมดคุณบอกต้องเตรียมไฟฉายไว้นะผมต้องเตรียมไฟฉายตะเกียงห่อข้าวตากไว้ด้วยพูดหมดเลยท่านให้เราเตรียมอ่ะไม่เจอคุณเหี้ยก็ได้บอกแล้วว่าพี่อยู่ที่เสียได้ก็ขออาหารนิดเดียวเดี๋ยวเพิ่งทำอะไรตั้งที่ตั้งร้อยวันนั่นวันนี้จะเป็นที่เพิ่มมาแต่คุณเหี้ยกับหลวงพ่อแล้วแบบที่จริงรู้สึกที่ญี่ปุ่นที่เมืองแหลกกลับมาไม่ได้จริงกลับมาไม่ได้เราต้องไปซื้อที่ไว้ที่นู่นเลยคือเรื่องนี้จะไปบังคับใครเชื่อไม่ได้นะคนเชื่อก็มีคนว่าเราก็มีพูดไปมากเราก็กลายเป็นนั้นเราพูดตามเพราะเราได้ยินกับหูนครสวรรค์เลยคือได้นครสวรรค์น้ำก็ต้องเชียงใหม่ไม่โดนแต่เชียงใหม่จะโดนน้นโดนนิวเคลียร์เวลาเขาเกิดสงครามโลกจะโดนหมดไอ้ที่ตัวนั้นลอยแต่ออกเชียงใหม่เชียงรายจะเป็นแผ่นดินไหวได้แต่เขาใหญ่นี่จะไม่ไหวเขาใหญ่นี่ถือว่าฐานแน่นที่สุดเพราะมันเป็นกองไฟเก่าระเบิดมาแล้วมันไหม้มันมอดนะแต่เชียงใหม่จะมาก็มีที่สัก70ได้ติดแม่น้ำปิงมามีจะมามีที่ติดน้ำปิงเลยไม่ริมอ่ะทำไมไม่เอาทิ้งให้กรมป่าไม้ไปเลยไล่จะไปร้านแต่ไม่ชอบจุดจีนน้ำปิงเลยท่านหญิงไปซื้อไว้ให้ของเจ้าหญิงซื้อไว้ให้แต่มาไม่เอาทิ้งเลยเพราะว่าเอาเขาใหญ่ดีกว่าที่ไหนถ้าเขาใหญ่เราก็ทำครับก็ติดตั้งวิทยุอ๋อไม่ทำหรอกต้องมาทำที่ตอนนี้ก็เพราะกำลังทำที่มันยอดเขาใหญ่ทำเจดีย์ใหญ่นะครับแล้วก็กำลังปรับเขาอยู่งั้นโย
ขายก็มีคนซื้อหรือมีคนซื้อหมดมอเตอร์ไซค์แม่พิจิตรก็ไปซื้อไปอยู่วันนั้นก็ไปดูไงไปดูแต่บอกคุณพ่อฉันขออยู่แต่ไม่ขอซื้อหรอกแกก็ไม่ค่อยมีตังค์แกก็เป็นคนประหยัดก็บอกว่าได้อยู่เถอะโยมรุ่นแรกเลยพ่อที่นี่ซื้อไว้ตารางวันละ1,500เดี๋ยวนี้8หมอพ่อพาจะไปอยู่ไหนหมอพาอยู่ไหนตั้งใหม่7ล้านตั้งใหม่จะได้ไหมไม่ได้อะค่ะก่อนที่จะก่อสร้างว่าดีไม่ทราบว่าคุณตรงก็จะขายหรือยังอยู่ไม่ขายบ้างเจ้านั้น